คนเลี้ยงน้องปอมนะครับต้องมีนะครับผมขาดไม่ได้เลยในทุกๆตัวนะครับมีไว้แล้วลูกๆของเราจะมีสุขภาพดีอยู่กับเราได้ยืนยาวนะครับโดยที่ไม่ต้องเจ็บป่วยไข้นะครับใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆแบบนี้ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของลูกๆของเราอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของฮีโร่ปอมนะครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมอาร์นะครับผมที่ฟาร์มฮีโร่ปอมกันอีกแล้วแต่วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงน้องปอมต้องมีสินค้ามีของมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับวันนี้เราจะไม่พูดถึงในส่วนของพาร์ทของการเตรียมคอกเตรียมผ้ารองถาดฉี่อะไรแล้วขวดน้ำชามอาหารอะไรแล้วนะครับผมแต่เราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ครับที่ดูแลในเรื่องความสวยความงามเส้นขนสุขภาพของเด็กๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงน้องแล้วอยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเลยเนี่ยเราจะต้องมีอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่จำเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ควรจะมีจะบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาจากประสบการณ์ของฮีโร่ปอมเองนะครับผมที่เลี้ยงน้องหมามายาวนานซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นเนี่ยก็ติดตลาดกันอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้อาจจะมาพูดเพิ่มเติมนะครับผมว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างใช้ยังไงผลิตภัณฑ์ตัวไหนดูแลในส่วนไหนเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันครับผมโอเคครับในส่วนของสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยนะครับขาดไม่ได้เลยคือตัวหวีนะครับหวีเนี่ยผมจะแนะนำเป็น3แบบนะครับแบบนี้นะครับผม3แบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันวิธีการใช้แต่ละตัวนะครับจริงๆตัวที่ใช้บ่อยที่สุดนะครับที่ผมใช้บ่อยที่สุดเลยก็เป็นตัวหวีซีสแตนเลสตัวนี้ครับนี่เห็นมั้ยอันนี้เป็นของฮีโร่ปอมเองนะครับซึ่งจะต่างจากที่อื่นเพราะว่าด้วยซีหวีที่สามารถดีดได้แบบนี้เลยครับดีดแบบนี้ตัวนี้นะครับผมสั่งทำจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าโรงงานในไทยไม่สามารถทำให้นิ่มละเอียดได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ความยาวเหมาะมือด้วยมีฝั่งนี้ครับผมเป็นด้านซี่ห่างแล้วก็ด้านซี่ถี่นะครับตัวห่างผมจะไว้ตีขนที่ตัวนะครับส่วนซี่ถี่เนี่ยสามารถหวีตรงหน้าตรงใต้ตาได้ด้วยนะครับตรงหัวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้คุ้มมาก 1,350 บาทนะครับส่วนตัวนี้ครับผมเป็นหวีแปลงสปาเนาะเราส่วนใหญ่เราจะใช้กับน้องที่โตแล้ววัยที่มีขนหยาบแล้วเอาไว้ตีขนแต่งขนให้เป็นในทิศทางที่เราอยากจะให้ไปอะไรอย่างเงี้ยจะใช้ตัวนี้นะครับผมนี่คือ2ตัวที่ใช้บ่อยส่วนหวีสลิกเกอร์ครับอันนี้จะแนะนำทุกคนว่าเวลาใช้ให้จับแบบนี้นะครับอย่าจับเป็นด้ามแล้วเหวี่ยงน้องจะเจ็บเกินไปตัวหวีสลิกเกอร์เนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าตัวสลิกเกอร์เขาจะมีความคมนะครับเนี่ยเขาจะมีความคมแล้วก็มีการดึงขนไม่แนะนำให้หวีเพื่อสางขนที่ไม่ได้เสียออกตัวนี้จะไว้สางขนเวลาขนพันกันนิดหน่อยเพื่อเปิดขนหรือขนด้านในที่พันกันแล้วเราแหวกแล้วเรามีการเคลียร์สกิดเบาๆให้ใช้ตัวนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ใช้ตัวนี้ในชีวิตประจำวันทุกวันนะครับตัวที่ใช้ในชีวิตประจำทุกวันจะเป็นหวีซีสแตนเลสครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้มากกว่านะ2ตัวนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นทั้ง3ตัวใช้งานต่างกันนะครับตัวนี้จะไว้เหลาตรงช่วงขาหลังขาหน้าได้ด้วยนะครับซึ่ง3ตัวนี้นะครับถามว่าต้องมีไหมต้องมีครับแล้วก็แต่หลายคนยังใช้ผิดอยู่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นตัวนี้ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งไม่ใช่นะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นหวีซีสแตนเลสครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมนี่คือในส่วนของหวีครับในพาร์ทแรกครับโอเคครับตัวต่อไปนะครับที่ใช้คู่กับ VC Stainless ตัวนี้นั่นคือตัวสเปรย์พอยตันสเปรย์ในตำนานนะครับตัวนี้ผลิตมาแล้วถึง9ปีนะครับผมปีนี้ปีที่9แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้จะบอกว่าขาดไม่ได้บ้านไหนมีน้องหมาน้องแมวนะครับต้องมีนะครับเอาไว้ฉีดขนตัวนี้ช่วยในเรื่องขนสวยเงางามด้วยบำรุงเส้นขนจากภายนอกแต่ในยะสำคัญคือทำให้การหวีขนน้องเนี่ยง่ายขึ้นน้องหวีขนแล้วไม่เจ็บวิธีการใช้นะครับใช้ได้ตั้งแต่2เดือนขึ้นไปผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวใช้ได้ตั้งแต่น้อง2เดือนขึ้นไปเลยเราจะฉีดไปที่ขนน้องแบบนี้เลยครับแบบนี้เห็นไหมเหมือนในโมเดลฉีดเข้าไปอย่างนี้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็หวีสับลงไปนะครับบริเวณขนแบบนี้ได้เลยครับผมหวีสับลงไปนะครับผมนี่ก็จะฟูขึ้นมาเห็นไหมใช้แบบนี้นะครับฉีดก่อนหวีทุกครั้งนะครับฉีดก่อนหวีขนทุกครั้งนะครับฉีดแล้วสับลงไปนี่เวลาจะหวีลงมาข้างล่างเราก็เหวี่ยงหวีลงมาได้ด้านนี้นะครับใช้ฉีดสเปรย์นะครับผมแล้วก็ลูบหลังจากนั้นแล้วเราก็หวีตัวสเปรย์ตัวนี้นะครับ370บาทเนี่ยจะบอกว่าเป็นสเปรย์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนมากๆสเปรย์ของเรานะครับใช้ในการหวีได้วันละหลายๆรอบโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีการแพ้อะไรเกิดขึ้นตัวนี้ผลิตมาเพื่อสุนัขโดยเฉพาะและน้องแมวโดยเฉพาะดังนั้นสามารถใช้ได้ทั้งน้องหมาน้องแมวนะครับ
่ะสินค้าตัวนี้จะบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์มากบ้านไหนมีต้องมีติดบ้านไว้ครับสำหรับตัวสเปรย์พอยตันตัวนี้ครับผมลองใช้ดูแล้วจะติดใจจริงๆครับสำหรับตัวนี้ครับผมครับผมสำหรับตัวต่อไปนะครับที่ขายไปได้เลยนะครับในทุกบ้านต้องมีนะครับตัวแชมพูนะครับตัวนี้เป็นแชมพูพอยตันของฮีโร่ปอมนะครับซึ่งตัวนี้จะบอกว่าดีมากๆนะครับเป็นแชมพูที่ผสมคอนดิชเนอร์มาแล้วทำไมฮีโร่ปอมต้องผลิตภัณฑ์ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วผสมคอนดิชเนอร์ทำไมไม่แยกคอนดิชเนอร์เพราะเราสามารถอาบน้ำได้ตั้งแต่2เดือนครับและการอาบน้ำน้องหมาตั้งแต่วัย2เดือนขึ้นไปเนี่ยเราไม่อยากให้อาบนานจนเกินไปนะครับอาจจะทำให้ไม่สบายได้การอาบแชมพูที่มีส่วนผสมของคอนดิชเนอร์มาแล้วทำให้ขนรื่นเงางามเคลือบเส้นขนไปด้วยในตัวเลยเนี่ยมันจะย่นระยะเวลาในการอาบน้ำครับผมให้เสร็จได้รวดเร็วตัวนี้นะครับส่วนผสมบางตัวนำเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะครับเพื่อลดอาการอักเสบบำรุงเส้นขนนะครับผมให้สวยผิวหนังแข็งแรงด้วยจะบอกว่าแชมพูของเราตัวนี้มีความเข้มข้นมากนะครับเพราะเวลาไปใช้เนี่ยสามารถผสมน้ำอัตราส่วน1ต่อ1ได้เลยนะครับก่อนใช้นะครับหรือจะผสมไว้แล้วก็เอาไว้ใช้ทีละทยอยใช้ได้หรือถ้าใครอยากได้ความหอมความหอมแบบหอมแบบผู้ดีหอมเบาๆมากใครอยากได้ความหอมที่เยอะหน่อยก็สามารถผสมอัตราส่วนนะครับของแชมพู 70% น้ำ 30% ได้ในการใช้งานนะครับผมก็ตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นแชมพูที่เราใช้ในฟาร์มมายาวนานมากน้องๆที่มาอาบน้ำที่ฟาร์มก็ได้ใช้แชมพูตัวนี้เหมือนกันตัวนี้จะช่วยลดการอักเสบบำรุงเส้นขนดูแลผิวหนังให้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะบอกเลยว่าดีมากนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ตัวนี้ครับแชมพูพอยตันของฮีโร่ปอมครับผมครับผมสำหรับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวเช็ดหูเช็ดตาเช็ดคราบฉี่ในขวดเดียวกันนะครับตัวนี้เป็น Poison Cleansing นะครับตัวTear Stain นะครับผมไว้เช็ดตานะครับผมเช็ดคราบฉี่ต่างๆนะครับผมเช็ดหูในขวดเดียวกันเลยตัวนี้เป็นสารสกัดจากลูกพับสีเขียวจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสารสกัดนำเข้าจากลูกพับสีเขียวจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นตัวนี้จะช่วยกำจัดคราบยีสต์ใต้ตาครับที่มีรอยดำนะครับกำจัดคราบยีสต์ใต้ตาที่มีรอยดำของยีสต์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็จะสามารถช่วยลดคราบการสะสมของรอยดำคราบยีสต์ต่างๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการใช้นะครับผมใช้ได้ทั้งหูนะและตาได้ด้วยนะครับตัวนี้คุ้มมากๆก็จะบอกว่าก็เป็นสินค้าที่ขายดีอีกตัวนึงเหมือนกันตัวนี้เวลาใช้กับหูถ้าน้องไม่ได้มีปัญหาเรื่องขี้หูเยอะให้เราใช้คอตตอนบัดนะครับจุ่มเข้าไปในนี้แล้วก็ค่อยๆแคะหูข้างในข้างนอกให้สะอาดแต่ถ้าน้องมีขี้หูค่อนข้างเยอะอู่แคะไงก็ไม่ออกให้ดรอปลงไปครับผมตัวนี้จะมีฝาแบบนี้นะครับแล้วก็กดปึ๊บแล้วก็ดรอปลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีการคลึงแล้วทิ้งไว้ให้น้องสะบัดออกอาจจะทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงสะบัดออกแล้วค่อยไปอาบน้ำเพื่อล้างออกไปให้หมดเลยสำหรับผมจะแนะนำแบบนี้นะครับไม่แนะนำให้หยอดทุกวันแล้วสะบัดออกเหตุผลเพราะอะไรทำไมถึงไม่แนะนำแบบนั้นเพราะว่าการที่ทำแบบนั้นนะครับน้ำจะไหลออกมาที่หูแล้วขนตรงนี้ครับผมจะเป็นเส้นหยิกเหนียวเหนียวหยิกเหนียวๆทำให้เกิดเชื้อราบริเวณรอบๆหูตรงนี้ได้ดังนั้นวิธีการใช้ถ้าไม่เลอะเยอะให้จุ่มแล้วแคะแต่ถ้ามีขี้หูเยอะให้ดรอปลงไปแล้วคลึงแล้วให้สะบัดออกนะครับส่วนการใช้กับบริเวณดวงตานะครับก็แค่ดรอปลงไปในสำลีนะครับใช้ตัวนี้ดรอปลงไปในสำลีแล้วก็เช็ดตาได้ทุกวันจะบอกว่าตัวนี้สามารถโดนตาน้องได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นสูตรอ่อนโยนไม่มีผลต่อการระคายเคืองของดวงตานะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้จะบอกว่าคุ้มมากเพราะเช็ดได้3จุดเลยตั้งแต่เรื่องหูตรงตาแล้วก็คราบฉี่ด้วยมันตัวนี้คุ้มมากนะครับตัว Cleansing Poison ก็ใครอยากได้นะครับกดสั่งได้ในลิงก์นะครับผมนะครับเดี๋ยวขึ้นในคอมเมนต์ให้เดี๋ยวขึ้นในโพสต์ให้เลยนะครับผมส่วนช่องทางอื่นก็สามารถกดสั่งได้ในตะกร้านะครับเดี๋ยวดูในช่องทางการสั่งซื้อได้ครับผมครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปของเรานะครับตัวนี้โอ้โหเบสเซลเลอร์มากขายดีมากตัวขนฟูนะครับผลิตภัณฑ์ขนฟูคืออะไรนะครับทำไมเราต้องตั้งชื่อว่าขนฟูแน่นอนจากชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าดูแลในเรื่องขนแต่สำคัญไปกว่านั้นครับผลิตภัณฑ์ขนฟูของเราเนี่ยก่อนที่จะวางขายเราแจกไปให้กับน้องๆที่มีปัญหาเรื่องข้อสะบ้านะครับย้ำนะครับมีปัญหาเรื่องข้อสะบ้าที่ยกขาที่เดินไม่ได้แจกไป500เคสช่วยเหลือไป500เคสให้ลองทานปรากฏว่า 1-2 สัปดาห์เท่านั้นน้องสามารถวางน้ำหนักได้เพราะตัวนี้ครับผมคือผลิตภัณฑ์คิวออยล์คิวออยแบบ 100% ที่นำเข้าจากนอร์เวย์เห็นไหมครับตัวนี้ผมไม่ได้ผสมยาอะไรต่างๆไม่มีเลย
แต่เราใช้คุณสมบัติของตัววิตามินคิวออยเนี่ยซึ่งมาช่วยลดการอักเสบของข้อสะบ้าลดการอักเสบของผิวหนังต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวหนังบำรุงเส้นขนด้วยเราจึงนำตัวนี้มาใช้เพราะตัวนี้เหมาะกับน้องหมาน้องแมวมากเหมาะกับสุนัขสายพันธุ์ปอมเมอเรเนียนมากๆนะครับผมตัวนี้ลูกค้าใช้แล้วติดใจมาก1ขวด 1,350 บาทเนี่ย200 ml เอาบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะใช้ได้ถึง3เดือน1ขวดใช้ได้3เดือนครับใช้เข้าไปเลยแล้วไม่มีผลต่อตับและไตนะครับสำหรับน้องที่อายุเยอะๆนะครับน้องที่อายุเยอะแล้วอายุมากแล้วตัวนี้อาจจะบอกว่าคือดีมากๆเพราะตัวนี้เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระครับมีส่วนของการต้านอนุมูลอิสระลดการเสื่อมนะครับของร่างกายน้องหมาที่แก่อายุเยอะก็ควรที่จะใช้ตัวนี้เหมาะทุกเพศทุกวัยนะครับน้องปอมยิ่งเหมาะไปใหญ่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมตามหามานานมากเพราะอยากได้1ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องข้อสะบ้าช่วยเรื่องขนของน้องปอมตัวนี้จะบอกว่าดูดซึมได้ดีกว่าฟิชออยล์ตัวนี้ไม่ใช่ฟิชออยล์นะครับบอกเลยนะครับไม่ใช่ฟิชออยล์ตัวนี้คือคิวออยล์เพราะฉะนั้นจะแพงกว่าอยู่แล้วเพราะคิวออยล์เนี่ยเขาใช้มีส่วนแบบคุณสมบัติที่เห็นผลได้จริงเห็นไหมครับแม้กระทั่งทาไปบนผิวหนังแบบนี้ก็ยังดูดซึมได้เพราะฉะนั้นกินเข้าไปภายในเยื่อบุที่บางๆเหล่านั้นดูดซึมได้ดีกว่าฟิชออยล์แน่นอนอ้าวบอกเลยแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นหืนด้วยแต่น้ำเขาจะเป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับน้ำจะเป็นสีส้มแบบนี้เลยเพราะเราไม่มีการดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นเราทำมาแบบว่าเป็นเพียวแบบบริสุทธิ์แบบ 100% ตัวนี้นะบ้านไหนเลี้ยงน้องปอมนะครับต้องมีนะครับบอกเลยว่าดีจริงๆครับผมฝากไว้ด้วยสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าขนฟูตัวนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่ขนสวยผิวหนังดีข้อสะบ้าแข็งแรงบ้านไหนมีปัญหาข้อสะบ้าอยากท้าให้ลองก่อนเลยครับ 1-2 สัปดาห์น้องวางขาเดินได้แน่นอนฝากไว้ด้วยครับสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ขนฟูครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะครับเราจะมาโฟกัสกันเรื่องภาวะ black skin บ้านไหนมีปัญหา black skin น้องขนไม่ขึ้นนะครับอาจจะแนะนำ2ตัวนี้นะครับเป็นตัวท้ายนี่คือเซรั่มครับผมเป็นตัวเซรั่มตัวนี้นะครับผมเป็นเซรั่มที่ช่วยในการปลูกขนนะครับเป็นพอยตันเซรั่มสามารถทาลงไปที่ผิวน้องได้ทุกวันเลยนะวันละ1ครั้งก็เพียงพอนะครับการดูดซึมเพียงแค่3วินาทีฟังไม่ผิดนะครับเพียงแค่3วินาทีสามารถดูดซึมลงไปในผิวหนังได้เลยตัวนี้ดรอปลงไปในบริเวณที่นะครับขนไม่ขึ้นได้ทุกวันเลยนะครับ 1-2 หยดเท่านั้นแล้วก็ทาทำแบบนี้ทุกวันช่วยเรื่องภาวะ black skin ที่ขนหายในสุนัขสายพันธุ์ปอมเมอเรเนียนสำหรับตัวพอยตันเซรั่มตัวนี้และทานควบคู่กันกับตัวผลิตภัณฑ์ขนฟูตัวนี้ครับ1 ml เช้า1 ml เย็นสำหรับผลิตภัณฑ์ขนฟูช่วยให้ลูกของคุณขนกลับมาสวยแน่นได้หล่อสวยเหมือนเดิมแน่นอนครับฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับไปกดสั่งได้ในลิงก์ในใต้โพสต์ได้เลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะครับหน้าร้อนโอ้โหองศา40องศา39องศาแบบนี้น้องๆจะร้อนมากๆนะครับการดูแลน้องๆในช่วงนี้นะครับนอกจากจะให้อยู่ในสถานที่ที่ไม่ร้อนแล้วการให้ดื่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างความสดชื่นให้กับน้องๆหรือตัวที่กระตุ้นให้น้องได้ทานน้ำเยอะๆนะครับก็จำเป็นเหมือนกันตัวนี้นะครับเรียกว่าผลิตภัณฑ์ชื่นใจครับผมชื่นใจสมชื่อเลยตัวนี้นะครับเป็นยอดใบอ่อนจากข้าวบาเล่นะครับเป็นผงของยอดใบอ่อนจากข้าวบาเล่ที่นำเข้าจากอเมริกานะครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มความสดชื่นนะครับให้กับร่างกายเป็นตัวที่สามารถดีท็อกร่างกายให้กับน้องๆได้ด้วยนะครับทำให้นะครับสุขภาพของหัวใจและระบบประสาทเนี่ยดีด้วยนะครับระบบการย่อยอาหารดีลำไส้แข็งแรงตัวนี้ดีจริงๆอยากให้ทุกคนมีนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเรามีน้ำครับผมนี่100 ml ต่อตวงนะครับมีช้อนตวงเล็กๆให้1ฝาแบบนี้1ช้อนตวงเล็กๆด้านในนะครับนี่ตวงมาแบบนี้เลยฟึ๊บผสมลงไปแบบนี้นะครับ1ช้อนแบบนี้นะครับกับน้ํา100 ml สำหรับน้อง1ตัวนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วเราก็คนเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำสีเขียวๆเหมือนชาเขียวเลยน่าทานมากๆนะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับสามารถช่วยดีท็อกลำไส้ได้ด้วยนะครับผมน้องๆเนี่ยอายุเยอะๆแล้วบางตัวเนาะมีการสะสมของคราบไขมันอะไรต่างๆในลำไส้ผนังลำไส้ก็ใช้ตัวนี้ให้น้องดื่มได้เพิ่มความสดชื่นในหน้าร้อนนะครับ
1กระปุกเนี่ยใช้ได้นานพอสมควรนะครับเห็นไหมครับว่าแค่ช้อนเล็กๆแบบนั้นผสมกับน้ํา100 ml นะครับแล้วก็ให้น้องดื่มสามารถผสมเป็นน้ําเย็นได้นะครับเพิ่มความสดชื่นให้น้องได้ด้วยหรือคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนพาน้องไปปิกนิกไปด้านนอกไปอากาศที่ร้อนๆหรือไปข้างนอกสามารถเสริมน้ําดื่มตัวนี้ได้เพิ่มการอยากหรือการดื่มน้ําปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นให้กับน้องๆได้ด้วยวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับตัวนี้นะครับอย่าลืมมีติดบ้านไว้นะ1กระปุกนะครับผมอย่าลืมนะครับตัวผลิตภัณฑ์ชื่นใจตัวนี้ครับผมโอเคครับและนี่คือผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะครับที่อยากจะแนะนำมากๆเลยตัวนี้เป็นวิตามินนะครับส่วนใหญ่ที่ฟาร์มฮีโร่ปอมของเราเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้แทนการให้ขนมเนาะเวลาน้องทำอะไรได้ตามคำสั่งหรือฝึกยืนฝึกโพสฝึกเดินต่างๆผมจะใช้ตัวนี้ซึ่งตัวนี้ดียังไงตัวนี้มันคือวิตามินรวมนะครับคล้ายๆกับวิตามินเด็กแหละครับผมซึ่งจะก็มีโดยรวมทั่วไปหลายวิตามินหลายตัวมากๆในหลอดเดียวกันมีทั้งวิตามิน A B2 นะครับ B1 B6 B12 นะครับในส่วนของแคลเซียมธาตุเหล็กแมงกานีสต่างๆนะครับก็มีเยอะมากมายเดี๋ยวไปดูได้หลังกล่องนะครับคือเยอะมากตัวนี้นะครับ1หลอดเนี่ยใช้ได้ประมาณ1เดือนเนาะของเราก็จะใช้ให้ประมาณ 3-6 ml ต่อวันคือให้นิดๆนะครับให้เวลาน้องเรียนน้องทำได้ตามคำสั่งหรือฝึกได้ตามคำสั่งก็จะให้ตัวนี้เสริมเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นวิตามินที่เสริมความสมบูรณ์ในร่างกายนะครับผมก็วิธีใช้เนี่ยหมุนตัวนี้นะครับเปิดออกมาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไม่ต้องตกใจนะครับเวลาเจาะครั้งแรกเปิดออกมาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นน้ำนะครับเหมือนยังไม่เป็นเจลใสขนาดนี้หนืดขนาดนี้นะครับนั่นคือภาวะปกตินะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเนื้อเจลเพราะฉะนั้นอาจจะมีความเป็นมันๆออกมาก่อนได้นะครับผมเนี่ยก็บีบเล็กๆแบบนี้แล้วให้น้องเรียนนะครับผมทานได้ทุกวันเลยนะครับผมไม่มีผลเสียเป็นวิตามินที่ดีมากๆส่วนที่ฟาร์มก็จะให้ 3-6 ml ต่อวัน1หลอดใช้ได้ประมาณ1เดือนนะครับตัวนี้ก็มีสินค้าเหมือนกันถ้าใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับก็สามารถกดสั่งได้ในลิงก์เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะครับเคล็ดลับความบ้านสะอาดบ้านหอมนะครับและปลอดภัยกับสุนัขอันนี้จะบอกเลยว่าเป็นตัวนะครับผลิตภัณฑ์ถูพื้นเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์นะครับล้างคอกล้างกรงล้างพื้นได้หมดเลยตัวนี้มิสเตอร์สะอาดนะครับเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของฮีโร่ปอมนะครับตัวนี้จะบอกว่าหลายๆท่านมาที่ฟาร์มฮีโร่ปอมแล้วจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าทำไมบ้านเราไม่มีกลิ่นฉี่กลิ่นเหม็นนี่คือเคล็ดลับครับมิสเตอร์สะอาดเท่านั้นผสมกับน้ำยาผสมกับน้ำถูพื้นทำได้ทุกวันและตัวนี้จะบอกว่าเป็นสูตรอ่อนโยนด้วยหลายบ้านประสบปัญหานะครับน้องเลียพื้นจากน้ำเลียพื้นไปเลียตัวน้ำยาถูพื้นแล้วเกิดภาวะน้องอ้วกกระเพาะอาหารมีแผลนะครับนั่นคือความเข้มข้นของตัวน้ำยาถูพื้นที่รุนแรงเกินไปเพราะไม่ได้ออกแบบมาให้กับใช้ในกับสัตว์เลี้ยงนะครับไม่เหมือนตัวมิสเตอร์สะอาดนะครับตัวนี้ออกแบบมาให้กับสุนัขแมวสัตว์เลี้ยงในบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ช่วยดับกลิ่นฉี่ได้ด้วยช่วยไปกลบกลิ่นฉี่แต่อ่อนโยนกับน้องหมาน้องแมวของเรานะครับตัวนี้จะบอกเลยว่าดีมากๆนะครับดีมากๆจริงๆนะครับก็อยากให้ทุกคนลองใช้ตัวนี้ด้วยนะครับผมบ้านไหนถูบ้านทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดข้อกรงของใช้ต่างๆอยู่แล้วอย่าลืมตัวมิสเตอร์สะอาดนะครับฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของฮีโร่ปอมครับที่ใช้จริงในฟาร์มของเราครับผมตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะครับครับผมและนี่นะครับก็คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาแล้วนะครับว่าคนเลี้ยงน้องปอมนะครับต้องมีนะครับผมขาดไม่ได้เลยในทุกๆตัวนะครับมีไว้แล้วลูกๆของเราจะมีสุขภาพดีอยู่กับเราได้ยืนยาวนะครับโดยที่ไม่ต้องเจ็บป่วยไข้นะครับใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆแบบนี้ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของลูกๆของเราอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของฮีโร่ปอมนะครับไปกดสั่งในลิงก์ในโพสต์ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปในแนวไหนพาชมความน่ารักหรือมีการนำเสนอสินค้าดีๆแบบนี้นะครับผมอีกทีนึงก็เดี๋ยวฝากติดตามไว้ด้วยวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับทุกช่องทางเลยนะครับผมวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ